ช่วงที่3สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าถ้าวันนี้คุณมีฝันอย่าปล่อยให้เป็นความคิดไร้ค่าอยู่ในหัวปลุกความฝันให้ตื่นยืนขึ้นลงมือทำและสนุกไปกับมันเพราะทางเดียวที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างคนมีความฝันกับคนชอบเพ้อฝันคือการลงมือทำให้ฝันเป็นจริงพวกเราเป็นคนแบบนี้ที่เราต้องทำ We are Rioจากช่วงที่แล้วนะครับก็พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เมืองเก่านะครับก็ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจำได้แม่นนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่15นะฮะวันที่15มกรานะครับล่วงเลยวันเวลาผ่านมาถึงวันนี้เป็นวันดีในวันนี้นะฮะที่บันทึกการถ่ายทำอยู่เนี่ยเป็นวันที่13เมษายนนะครับโอ้โหห่างกันมามกรากุมภามีนาเมษา3เดือนนะฮะที่ผมมีอาการเจ็บป่วยอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้อาการเริ่มทุเลาแล้วก็ดีขึ้นมากนะฮะหลังจากที่เดินไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นโรคเกานะครับโรคเกานี่ก็เป็นโรคที่เป็นโรคกรรมพันธุ์ครับติดต่อมาจากทางคุณพ่ออะไรเงี้ยฮะคุณพ่อเป็นเราเป็นพี่เป็นแต่ตอนนี้ก็รักษาร่างกายดีขึ้นมากรู้แล้วว่าควรทํายังไงกับโรคนี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเดินได้ก็เดินกันต่อไปนะครับกับรายการของเราที่เดินทางมาที่จังหวัดระยองนะครับมาที่โรงแรมแห่งนี้เป็นที่ที่ผมตั้งใจมานะครับเพราะว่าก็กะว่าในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์เนี่ยครับก็จะพักผ่อนแล้วก็เขาเรียกว่ามาฟื้นฟูร่างกายนะครับก็เลยเลือกมาที่ระยองได้มาพักผ่อนด้วยแล้วก็ที่โรงแรมแห่งนี้เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องหรือเรื่องของทัศนียภาพที่มองเห็นทะเลได้เลยนะครับบางห้องอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่อย่างที่ผมได้ไปสัมผัสมาเมื่อคืนนะครับเดินทางมาเมื่อคืนก็มาถึงก็กระโดดน้ำก่อนเลยนะครับสระว่ายน้ำมีไว้บริการผู้ที่มาพักอาศัยรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านนู้นเหมือนกันนะครับก็คือฟิตเนสนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของมานั่งอยู่ล็อบบี้ครับเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้นะครับกับเรื่องของราคาที่นี่ก็จะถูกกำหนดไว้กับรูปแบบของห้องที่แตกต่างกันออกไปบางทีก็ห้องเล็กบางห้องก็ห้องใหญ่ขึ้นบางห้องก็ใหญ่มากแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่างเช่นมีเตาไฟฟ้ามีตู้เย็นใหญ่ถือว่าทำครัวได้เลยนะฮะครัวขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นยามค่ำคืนก็จะมีร้านที่ฟังเพลงหลากหลายกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราจะต้องฟังแล้วก็ขยับตัวดิ้นกันไปมานะฮะหรือว่าจะเป็นร้านที่แบบร้องเพลงตามนักร้องอะไรกันไปก็อย่างร้านที่ผมไปเมื่อคืนนี้ผมไปที่ร้านชื่อทาบาสโกครับเป็นร้านของเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเป็นเจ้าของนะครับเพื่อนไปเล่นดนตรีที่นั่นครับก็คือพี่ไก่ไวน์นอตเซเว่นนะครับก็สนิทกันดีกับวงนี้นะครับแล้วที่มาที่นี่มาหาเพื่อนแล้วมาหาพี่ด้วยพี่นี่ก็คือวงเดียวกันกับไวน์นอตเซเว่นนะฮะก็คือพี่ก๊อฟผมจะมาหาเขาก็เพื่อทำงานเพลงของผมที่จะพัฒนาต่อไปอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับพูดถึงราคาก็ราคาที่นี่นะครับก็จะมีแตกต่างออกไปตามห้องนะฮะแต่ราคาที่เรียกว่าอยากจะนำเสนอให้ท่านนักท่องเที่ยวหรือว่าใครอยากจะมาพักอาศัยพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวหรือว่ามาทำงานแถวนี้แล้วอยากจะมาพักที่นี่สักหน่อยนึงก็เลยมีราคาพิเศษสำหรับวันหยุดให้นะครับห้องที่นี่หลายๆห้องก็ราคาช่วงวันหยุดก็จะมีราคาที่ต่ำลงมานะครับรวมถึงโรงแรมหลายๆที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับที่มอบความสุขสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันในวันหยุดนี่นะฮะ Weekend Special นี่นะฮะเป็นแพ็กเกจนะครับที่โรงแรมแห่งนี้เข้าร่วมกับโรงแรมอื่นๆด้วย
ทุกวันครับเมืองไทยเที่ยวที่ไหนก็ได้หาเวลาว่างกันเองเวลาไปทำงานก็อาจจะไปเที่ยวด้วยก็ได้นะฮะคิดว่าไปเที่ยวแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะไปทำกิจกรรมที่จะฟื้นฟูร่างกายตัวเองนะฮะให้มันดีขึ้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ตั้งแต่เช้ามาก็ทานกันอร่อยเมื่อคืนนี้ก็ได้ทานได้กินอะไรกันตามอัธยาศัยพักผ่อนเต็มที่หน้าตาถึงไม่สดใสนะแต่ก็เตรียมตัวพร้อมที่จะไปออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้นมานะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงนะห้องจัดเลี้ยงเลยใช่ๆห้องใหญ่เลยครับโอ้โหเจ๋งเลยพอเห็นห้องนี้ก็คิดไปอีกอย่างนึงพอเห็นฟิตเนสก็คิดอีกอย่างนึงว่าอ๋อเราจะไปฟื้นฟูร่างกายของเรานะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็พอมาเห็นห้องนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้ามาจัดกิจกรรมอะไรเที่ยวเล่นกันที่ระยองนี่ก็มาพักนี่กันก็ได้นี่นะไอผมก็คิดว่าเออถ้ามาเล่นดนตรีที่นี่แล้วมีคนที่มานั่งฟังเพลงเราร่วมสนุกกันร้องเพลงด้วยกันขำๆมีกิจกรรมร่วมกันทานข้าวด้วยกันนอนก็โรงแรมเดียวกันอาจจะมีกิจกรรมที่ชายหาดอะไรกันบ้างเดี๋ยวว่ากันไปเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยจะเกิดความคิดอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับนั่งอยู่บ้านผมนั่งนอนอยู่บ้านหลายอยู่ครับเนื่องจากเป็นโรคเกาเนี่ยนะฮะทำให้ขยับไปไหนลำบากก็เลยนั่งนอนคิดอะไรไม่ค่อยออกครับคิดได้ก็วนๆพอออกมาเที่ยวนั่นนะโอ้โหพระเจ้ามันผ่อนคลายแล้วคิดอะไรได้ใหม่ๆเยอะแยะหมดเลยคิดเรื่องเก่าๆแต่มันมีความรู้สึกดีที่มันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างโอ้พระเจ้าเบลเลอร์เธอข้างในนี้นะกลิ่นก็จะมีแบบกลิ่นกระบูนครับเข้ามาก็จะสดชื่นสวัสดีครับที่นี่อ๋อกลิ่นที่หอมกระบูนครับมาจากนี่นั่นเองโอ้ของสาวหน้าพระเจ้าเดี๋ยวเข้ามาดีๆเดี๋ยวมีสตีมรูมด้วยครับโอ้เยี่ยมเลยโอ้โหเดี๋ยวมาเลยตื่นเต้นนะเดินเร็วไม่ไหวครับไม่เร็วมากเลยนะฮะ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปไม่ถึงนาทีครับรู้สึกว่ามันจะมีสัญญาณว่ามันจะอาการเก่ามานะครับก็คือร่างกายนั้นยังไม่ได้ค่อยสมบูรณ์ดีขนาด 90% หรืออะไรนะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก60-65อะไรเงี้ยการพักฟื้นฟูร่างกายดีที่สุดก็คือที่พ่อผมบอกนะฮะพ่อท่านบอกไว้ว่าห้านี้นะลูกเอ้ยหายเกาชัวร์วันละครึ่งชั่วโมงแกว่งแขนอย่างนี้การรักแร้เราเนี่ยเขาบอกว่าต่อมน้ำเหลืองอะไรอยู่คือผมบอกนะครับพิกัดไว้น่าจะเริ่มนะครับเขาบอกว่ามีต่อมน้ำเหลืองอยู่แล้วก็มันจะไปช่วยปั่นให้เลือดลมมันดีฮะไหลเวียนดีขึ้นนะครับแบบนี้ครับเราจากคุณพ่อได้บอกสอนเรื่องของการออกกำลังกายจากการเจ็บป่วยจากโรคเกาต์แบบนี้เพื่อมาให้ข้อมูลเจอใครๆก็หวังดีนะ
บอกให้ทานนี่สิทานนี่สิสมุนไพรต่างๆมันเป็นน้ำตะไคร้ต้มรวมกับใบเตยมีสูตรอยู่นะครับน้ำเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะที่เราใช้กันตลอดชีวิตก่อนแล้วแต่นะครับแต่ดีที่สุดก็คือการที่รักษาตัวเองฟื้นฟูร่างกายมาแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายแล้วก็เลือกกินอาหารที่มันถูกต้องแต่สุดท้ายก็นี่นะครับออกกำลังกายชนะเลิศที่สุดเขาบอกว่าพอร่างกายแข็งแรงนะครับกลับมานะจะทานอะไรก็ได้แต่ทานให้มันมีปริมาณไม่ได้มากเกินไปนะแบบนี้การกินเยอะทำให้มีผลดีสูงขึ้นนี่สำหรับผมที่เป็นน้องเกานะครับโดยเฉพาะผมพิธีกรนะครับก็มีความรู้เรื่องโรคเกามาเล่าสู่กันฟังในฉากเลยประสบโรคนั้นด้วยตัวเองนะฮะประมาณที่ชีวิตตอนเป็นโรคเกานะครับตอนที่มันขึ้นไม่ใช่ชีวิตที่เป็นอยู่ชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้สบายมีความสุขและปีนี้จะมีความสุขมากเพราะว่าเรื่องราวของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบเป็นการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตเขาบอกเลยว่าชาวอาทิตย์สิบจะมีโอกาสได้กลับไปแข่งรถอีกครั้งหนึ่งช่วงหน้าติดตามให้ได้นะจ๊ะผมฟินที่ดูเป็นนักแข่งรถที่3สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้า